มาดามแป้งยกสายถึงนายใหญ่เมืองทองปลดล็อกแฟนบอล2ทีมเข้าชมเกมมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำอดีตประธานการท่าเรือ FC และว่าที่นายกสมาคมฟุตบอลไทยคนใหม่ยกสายถึงระวิโหลทองบอสเมืองทองปลดล็อกแฟนบอลเข้าสนามมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำอดีตประธานสโมสรการท่าเรือ FC และว่าที่นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนใหม่ได้โทรศัพท์ถึงระวิโหลทองบอสใหญ่กิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดในการปลดล็อกให้แฟนบอลทั้งสองทีมสามารถเข้าชมเกมในสนามแมตช์ที่ต้องไปเยือนอีกฝั่งก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องแฟนบอลของเมืองทองและการท่าเรือยกพวกตะลุมบอลกันหลายครั้งจนเกิดปัญหาใหญ่ในวงการฟุตบอลไทยทำให้ที่ผ่านมาผู้บริการการท่าเรือกับเมืองทองยูไนเต็ดทำข้อตกลงร่วมกันว่าจะขอความร่วมมือไม่ให้แฟนบอลของตัวเองเดินทางไปเชียร์ที่สนามหากทั้งคู่มีโปรแกรมพบกันโดยครั้งล่าสุดที่แฟนบอลกลุ่มหนึ่งของทั้งสองทีมก่อเหตุวิวาทเมื่อวันที่14 กันยายน 2016ในฟุตบอลโตโยต้าลีกคัพ2016รอบรองชนะเลิศนัดที่2ที่ SCG สเตเดียมบ้านเมืองทองโดยตอนนั้นทั้งสองทีมถูกสมาคมลงโทษปรับเงินและห้ามกองเชียร์ทั้งสองทีมเข้าสนามทุกรายการจนจบฤดูกาลรวมถึงฤดูกาล2017หากทั้งสองทีมพบกันจะไม่อนุญาตให้แฟนบอลทั้งสองทีมเข้าชมเกมในสนามซึ่งต่อมาผู้บริการทั้งสองทีมได้มีข้อตกลงร่วมกันว่าจะไม่ให้แฟนบอลตัวเองตามไปเชียร์เวลาเล่นเป็นทีมเยือนนับเป็นเวลา7 ปีครึ่งที่ทั้งสองทีมลงเตะโดนไม่มีแฟนบอลตัวเองตามเชียร์เวลาไปเล่นเป็นทีมเยือนของกันและกันกระทั่งล่าสุดมีรายงานว่าวันที่14 กุมภาพันธ์การท่าเรือจะเปิดแพทสเตเดียมพบเมืองทองยูไนเต็ดมีการปลดล็อกและให้แฟนบอลเมืองทองยูไนเต็ดตามไปเชียร์ที่แพทสเตเดียมได้แล้วผู้สื่อได้รับรายงานว่ามาดามแป้งว่าที่นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนใหม่ต้องการให้ภาพของวงการฟุตบอลไทยกลับมาดีเหมือนเดิมตามสโลแกน Better Together ที่เคยหาเสียงไว้โดยได้โทรศัพท์หาระวิโหลทองบอสใหญ่ของเมืองทองยูไนเต็ดก่อนจะได้ข้อสรุปว่าอนุญาตให้แฟนบอลของตัวเองเดินทางไปเชียร์ในสนามได้เป็นการปลดล็อก7 ปีครึ่งดังนั้นวันพุธที่วันที่14 กุมภาพันธ์เกมที่การท่าเรือพบเมืองทองยูไนเต็ดที่แพทสเตเดียมเวลา19 นาฬิกาจะมีการเปิดขายบัตรให้แฟนบอลกิเลนพยองได้เชียร์ทีมรักของตัวเองด้วย ประจวบฉลองงานใหม่โคชเตี้ยเปิดบ้านแบ่งแต้มยักษ์ใหญ่ BG เปิดหัวเลข2ประจวบ FC แม้ว่าจะผลงานย่ำแย่ในเลขแรกจนจมบุยของตารางคะแนนไทยลีกแต่โชคแกร่งนัดเปิดสนามเลข2ด้วยการแบ่งแต้มทีมใหญ่อย่าง BG ปทุมประจวบ FC ทีมบุยของตารางคะแนนรีโวไทยลีก2023-24มีโปรแกรมสำคัญนัดเปิดหัวเลข2ด้วยการเฝ้ารังที่3อ่าวสเตเดียมรับการมาเยือนของเดอะแรบบิท BG ปทุมยูไนเต็ดทีมอันดับ3ของตารางคะแนนเมื่อวันที่10 กุมภาพันธ์เกมครึ่งแรกแม้ว่าเจ้าถิ่นที่เพิ่งเปลี่ยนกุนซือใหญ่มาใช้โคชเตี้ยสะสมพบประเสริฐและได้เล่นในบ้านแต่ว่าทีมยืนครองบอลเหนือกว่ามีจังหวะยิงมากกว่าแต่สุดท้ายยังเจาะประตูไม่เข้าทำให้ครึ่งแรกยังเสมอกัน0-0ครึ่งหลังนาที56ทีมยืนที่เล่นเกมรับได้โอกาสโต้กลับเร็ววันแดเล่มาริญญาแดเล่ได้บอลทางกราบซ้ายกระชากเข้ากรอบเขตโทษเปิดเข้ากลางให้งูกึนยองยิงโล่งๆให้เจ้าบ้านขึ้นนำ 1-0 นาที83ทีมเยือนได้ลูกเตะมุมแม้ว่ากองหลังของประจวบจะหม่งสกัดออกมาได้แต่ว่าเฟรดดีอัลบาเรสได้ยิงจากนอกกรอบบอลแฉลบกองหลังเข้าทางอิโรฟานฟานดี
เลือกยิงเล่นทางตุงตาข่ายให้ทั้งสองทีมกลับมาเสมอกัน 1-1 ช่วงท้ายเกมแม้ว่าบีจีปทุมจะพยายามเร่งเกมอย่างหนักเพื่อเก็บชัยชนะกลับออกไปให้ได้แต่ว่าสุดท้ายเจาะเกมรับของเจ้าถิ่นไม่เข้าทำให้จบเกมทั้งสองทีมเสมอกัน 1-1 ทำให้เจ้าถิ่นเก็บ1คะแนนสำคัญในบ้านตัวเองได้สำเร็จวันเที่ยวตรุษจีนน้ำท่วมรถติดขัดถนนสายหลักสายรองจมมิดเหตุน้ำทะเลหนุนสูงสมุทรปราการน้ำท่วมต้อนรับวันตรุษจีนประชาชนออกเที่ยวรถติดถนนสายหลักสายรองจมมิดเหตุน้ำทะเลไหลหนุนท่วมสูง80เซนติเมตรระยะทาง4กิโลเมตรวันที่10กุมภาพันธ์67ผู้สื่อข่าวรายงานว่าถนนสายหลักและสายรองพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์และพื้นที่ใกล้เคียงได้มีน้ำทะเลไหลหนุนท่วมสูงโดยเฉพาะถนนสายสุขสวัสดิ์ป้องพระจุลซึ่งเป็นถนน2เลนวิ่งสวนทางการมีน้ำทะเลหนุนท่วมสูงประมาณ 40-80 เซนติเมตรเป็นระยะทางกว่า4กิโลเมตรทำให้ผู้ใช้รถต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังส่งผลให้การจราจรชะลอตัวและติดขัดรถจักรยานยนต์บางคันไม่สามารถวิ่งผ่านไปได้ต้องจอดรถอยู่บนสะพานหรือบนพื้นที่สูงเพื่อรอปริมาณน้ำลดลงบางคันต้องขี่ฝ่าสายน้ำเพื่อจะเดินทางไปให้ถึงจุดหมายแต่รถเครื่องดับกลางทางต้องลงเข็นฝ่าสายน้ำขึ้นพื้นที่แห้งเพื่อซ่อมแซมให้รถวิ่งต่อไปได้ซึ่งมีบางคันที่เตรียมตัวป้องกันน้ำมาอย่างดีจึงสามารถวิ่งผ่านไปได้ในส่วนถนนสุขสวัสดิ์ซึ่งเป็นถนนสี่เลนทั้งขาไปและขากลับบางช่วงมีปริมาณน้ำท่วมในด้านเลนซ้ายและเลนที่สองสูงประมาณ 20-30 เซนติเมตรซึ่งไม่มีผลกระทบต่อการจราจรจากการสอบถามนายปัญญามีชัยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทต.แหลมฟ้าผ่าทราบว่าวันนี้เป็นวันตรุษจีนและยังเป็นวันเที่ยวของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนทำให้ประชาชนต่างออกมาท่องเที่ยวในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงทำให้การจราจรติดขัดประกอบกับในพื้นที่วันนี้มีน้ำทะเลไหลท่วมสูงเกือบทุกเส้นทางและมีฝนตกลงมาในช่วงเช้าจึงทำให้การจราจรติดขัดเพิ่มขึ้นไปอีกในส่วนถนนสายรองยังมีรถติดสะสมเป็นจำนวนมากเนื่องจากประชาชนต่างใช้เส้นทางดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงน้ำท่วมโดยทางเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่าเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจจราจรได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ออกมายืนให้สัญญาณมือพร้อมประสาสัมพันธ์แนะนำการหลีกเลี่ยงเส้นทางเพื่อเร่งระบายการจราจรคาดว่าประมาณ 1-2 ชั่วโมงน้ำจะลดลงและการจราจรน่าจะเข้าสู่สภาวะปกติโดยน้ำทะเลหนุนท่วมถนนจะท่วมไปอีก 1-2 วันก่อนที่จะกลับเข้าสภาวะปกติจึงฝากเตือนประชาที่จะใช้เส้นทางให้วางแผนการเดินทางแลเผื่อเวลาการเดินทางไว้ด้วยเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดดังกล่าว